ที่ฝันถึงแฟนเก่าในฝันมันช่างดีไอ้โดนลิขสิทธิ์นะฮะเอาวันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับผมมาเพื่อนั่งเปิดดูคลิปรีแอคชั่นคลิปเปิดตัวของแฟนเก่าของผมนะฮะคือต้องยอมรับนะว่านี่คือหนึ่งในนักเตะที่ทำให้ผมรักฟุตบอลไทยมากแล้วก็ใครถามเสมอว่านักเตะต่างชาติที่ชอบที่สุดในไทยลีกสำหรับผมคือดิโอโก้หลุยซานโตนะและนี่คือภาพสุดท้ายก่อนเขาจากลากันนะ วันนี้ความเป็นส่วนตัวเดี๋ยวจะมานั่งดูคลิปเปิดตัวดิโอโก้หลุยซานโตกันนะครับหลังจากที่ปล่อยคลิปมาเมื่อคืนนี้นะครับช่วงค่ำความอันนี้ของมันก็คือคลิปเนี่ยถูกปล่อยออกมาตอนที่ผมเนี่ยอยู่ในงานเลี้ยงสื่อนะครับแล้วก็งานเลี้ยงขอบคุณสปอนเซอร์ของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งตลอด 3-4 ชั่วโมงที่นั่งอยู่ในงานไม่มีการพูดถึงฟุตบอลเลยได้แต่นั่งดูคลิปเปิดตัวแล้วก็กระแสของดิโอโก้หลุยซานโตเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะมานั่งดูกันแล้วก็มานั่งมุมมองของผมด้วยหลังจากที่ได้เห็นการเปิดตัวของดิโอโก้หลุยซานโตแล้วก็ต้องยอมรับว่าคลิปนี้ก็คงอยากจะมาชื่นชมทีมมีเดียของสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดด้วยนะครับเอาก่อนไปนะครับขอปิดรูปแฟนเก่าลงนิดนึงครับผมเห็นแล้วช้ำมากเลยขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับขอบคุณบอลไทย .com ด้วยนะครับเว็บข่าวสารฟุตบอลไทยอันดับหนึ่งของประเทศนะครับผมหลายๆคนทุกคนได้เห็นแล้วแหละว่าบอลไทย .com ก็ไปอยู่ในหลายๆสโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดไปอยู่เป็นป้ายข้างสนามเป็นผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนตูดูบอลไทยด้วยหนึ่งในแฟนบอลคนนี้แล้วกันนะครับผมไปดาวน์โหลดได้ทาง iOS แล้วก็ Android นะครับติดตามข่าวสารบอลไทยแล้วก็เขาฝากบอกมาว่าสำหรับแฟนบอล T2 T3 เขาการันตีนะว่าข่าวสารของ T2 T3 ในแอปครบครันมากๆขอบคุณด้วยนะครับอ่ะแล้วก็เอารูปแฟนเก่าขึ้นมาใหม่เ มื่อวานนี้นะครับมีการเปิดตัวดิโอโก้หลุยซานโตแล้วนะครับทาง BGPU ก่อนอื่นเลยก็ต้องยอมรับว่าพูดถึงก่อนที่จะเปิดตัวแบบ official ผมใช้คำว่า official เพราะจริงๆมันก็เป็นหนึ่งในข่าวที่เกือบจะ official มานานมากๆแล้วสำหรับดิโอโก้หลุยซานโตเนี่ยนะฮะโอ้โหกินเวลามาประมาณผมว่ามี3เดือนแล้วก็ทุกเพจก็ขยันลงเรื่องดิโอโก้ลงแล้วลงอีกจะมาจะไม่มาจะมาตัดแล้วตัดอีกตัดจนกูไม่รู้ว่ารูปไหนเป็นรูปจริงไปแล้วก็ถือว่าในส่วนตัวผมมองว่าก่อนหน้าที่จะเปิดเนี่ยมันเริ่มเฉยๆไปแล้วคือใช้คำว่าเรื่องของดิโอโก้มันแบบเริ่มเข้าสำหรับผมเองนะเริ่มเข้าสู่พาร์ทของความเอื่อมแล้วโอ้ยอะไรอีกวะเดี๋ยวก็ดิโอโก้ชูให้มันจบๆไปเลยทีเดียวแล้ววันนั้นมันก็มาถึงก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยต้องเล่าให้ชาวตูดูบอลไทยฟังก่อนว่าหนึ่งในเหตุผลที่เขาเปิดตัวเมื่อวานนี้คือเป็นวันแรกหลังจากที่ดิโอโก้หลุยซานโตหมดสัญญากับยาโฮดารุตาซิมข้อแรกที่ต้องชื่นชมและผมรู้สึกว่าผมมองเป็นอีสเตอร์เอของเรื่องนี้คือนี่คือการให้เกียรตินักเตะอย่างแท้จริงนะคือถามว่าในวันที่คุณสัญญาหมดเนี่ยแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยทีมใหม่ทั้งที่ยังไม่ได้มีการจดปากกาเซ็นเพราะเขายังไม่ได้เจอกันอย่างเป็นทางการนะแต่เขาเลือกที่จะมีการคิดถึงมีเดียล่วงหน้าคิดแฮชแท็กที่เหมือนกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีการคิดไอเดียถึงขนาดให้โค้ชโอ่งมาร่วมถ่ายหรือจะมีคือทุกอย่างมันเหมือนเตรียมไว้ล่วงหน้าอย่างครบเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นผมชื่นชมเรื่องแรกผมมองเป็นเรื่องของการให้เกียรตินักเตะนะโอเคนี่ผมไม่ได้พาดพิงถึงทีมอื่นนะเดี๋ยวโค้ชจะหาว่ากูไปพาดพิงทีมอื่นแต่ชื่นชมในพาร์ทที่ BGPU ทำแบบนี้จริงๆคือผมมองว่ามันเป็นการให้เกียรตินักเตะจริงๆนะครับผมทีนี้เนี่ยพอเปิดตัวแล้วเดี๋ยวมานั่งดูคลิปกันหน่อยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างช็อตต่อช็อตเลยแล้วกันนะครับผมก็ต้องมีการพอสกันหน่อยมา เดี๋ยวนะนี่เปิดมาเป็นช็อตในห้องแต่งตัวนะครับโค้ชโอ่งจริงๆก็การแสดงได้เหมือนกันนะ โทษนะโค้ชเนี่ยนี่เป็นกล่องปริศนานะครับซึ่งเขาลงรูปไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วว่าเฮ้ยเป็นกล่องอะไรจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าเป็นดิโอโก้นะจริงๆนี่ครุ่นคริสนั่นนะสุดยอดนะโค้ชโอ๋ครับโอ้โหอย่างกับซีรีส์เกาหลีกระดกแว่นแทนความหมายว่าคิดเท้าคางครับผมแล้วก็เปิดกล่องออกมา
จริงๆตอนต้นมันจะมีซิมโบลิกของนาฬิกาด้วย7โมงนี่ฮะแล้วตัดมาเป็นเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมขอพอสตรงนี้แป๊บหนึ่งผมไม่รู้ว่าตั้งใจให้เป็นแนวตั้งหรือว่าไม่ได้บีบอาจจะเป็นความผิดพลาดนิดนึงนะครับผมแต่โอเคดูเรียวดีนี่ครับแล้วเป็นช็อตที่ใส่เรื่องเสียงเท้าเดินเสียงเปิดประตูนะฮะแล้วก็เปิดประตูเข้ามานี่คนก็โอ้และลองคิดสคริปต์คำพูดของดิโอโก้นะโอ้โหกล่องอะไรครับเนี่ย What's the box และสำเนียงคือรู้เลยว่าเป็นดิโอโก้เปิดมาเป็นเสื้อบีจีปทุมช็อตนี้ผมว่าแฟนบอลหลายๆคนทัดกับความรู้สึกในช็อตนี้ได้ว่าเปิดมาแล้วเป็นเสื้อบีจีปทุมก็รู้สึกแบบฮึบอ่ะถ้าเป็น2กลุ่มนะแฟนบอลบุรีรัมย์จะรู้สึกแบบจุกอกขึ้นมาแล้วตอนนี้จะคลื่นๆขึ้นมาแฟนบอลทีมอื่นน่าจะรู้สึกวู้ขึ้นมาช็อตนี้ผมรู้สึกได้นะแล้วก็เป็นช็อตนี้ครับโอ้โหนี่คือช็อตที่น่าจะอิมแพคที่สุดแล้วก็ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้มันจะมีความรู้สึกที่ไม่ได้อะไรมากมายแต่พอเจอช็อตนี้เข้าไปคือโอเวอร์ครับผมนี่ฮะแล้วก็เจอช็อตข้างหลังนี้เข้าไปโอ้โหนี่แล้วก็เปิดประตูออกไปด้วยครับผมนี่ฮะนี่คือคลิปทั้งหมดของการเปิดตัวดิโก้หรือซันโตและชอบแฮชแท็กมากนะเขาใช้คำว่าดิโก้เอาเลข7ไปแทนตัว I แล้วก็ใช้คำว่าโกในการสื่อความหมายในการทำประตูนะชื่นชอบมากแล้วก็ยอมรับว่านี่เป็นหนึ่งการเปิดตัวที่ชอบมากเหมือนกันถึงแม้ว่าหลายๆอย่างอาจจะยังไม่ลงตัวในการที่ให้เขาได้เปิดตัวแบบมาถ่ายคลิปมาจริงจังเหมือนตอนตูเนสอ่ะเพราะตูเนสอยู่ในไทยเดี๋ยวก็กักตัว14วันน่ะคุณยังสามารถพลิกแพงในการนี้ได้ถือว่าชื่นชมมาปรบมือให้เลยฮะเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงก็คือนัดแรกที่เราจะได้เห็นดิโก้หลุยซานโตในสนามแล้วก็ในสีเสื้อของ BG ในความเป็นไปได้นะนัดแรกในเลกที่2ของ BG ปทุมเนี่ยคือการเจอกับ PT ประจวบนะฮะความน่าสนใจแรกมันก็คือการที่ BG จะใช้ดิโก้ได้เลยหรือไม่แล้วก็2ก็คือการเจอ PT ประจวบในวันที่เมียเอ็มอนาวินจูจีนด้วยนะพี่เอ็มเจอกับดิโก้ไปนู่นก็เจอกันกลับมาที่นัดแรกก็เจอกันน่าสนใจมากนะครับการเจอประจวบโอเคจะได้ดูหรือไม่ต้องรอติดตามและมากไปกว่านั้นคือในวันที่26ธันวาคมนัดแรกของเลกที่2ของหลายๆทีมเนี่ยผมว่ามันมี4คู่ที่น่าสนใจในเรื่องของการที่จะดูนักเตะใหม่นะนอกจาก BG ประจวบแล้วมันมีเกมชลบุรีเจอบุรีรัมย์ชลบุรีเนี่ยโอเคอาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายบุรีรัมย์ยกแผงเนี่ยในการเจอชลบุรีน่าสนใจว่าจะลงตัวมากน้อยแค่ไหนปราการเจอท่าเรือกองหน้าตัวใหม่ของปราการที่จะมาแทนชากาอิเนี่ยจะเป็นใครน่าสนใจมากและท่าเรือประเดิมยานิคโบลี่นัดแรกโดยที่ยังมีโบนิญ่าอยู่โดยที่ยังมีเซอร์เจโซเลสอยู่เนี่ยมันน่าสนใจมากรวมไปถึงอีกคู่นึงคือการที่เป็นบิ๊กแมตช์ทรูแบงคอกเจอกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับผมนี่คือ4คู่ของนัดแรกในเลกที่2นะฮะเอาก็มารีแคปประมาณนี้แล้วกันนะครับสั้นๆวันนี้ก็มานั่งดูรีแอคชั่นคือส่วนตัวผมอะผมน่าจะพูดไปในไลฟ์แล้วว่าผมในฐานะที่ดิโอโก้หรือซานโตเคยเป็นหนึ่งในนักเตะที่ประทับใจแล้วพอกลับมาก็ตื่นเต้นนะแล้วก็อยากไปนั่งดูแบบไปนั่งดูเขาอย่างเดียวก็ได้90นาทีที่สนาม BGPU แล้วก็อีกครั้งก็ต้องชื่นชมทีมมีเดีย BGPU จริงครับผมชอบในการสื่อสารมากๆนะและถ้าสมมติว่าวันหนึ่ง 15-16 ทีมในไทยลีกจะทำมีเดียแบบนี้ทำไมฟุตบอลไทยมันจะไม่สนุกแล้วทำไมฟุตบอลไทยมันถึงจะไม่น่าสนใจล่ะเพราะฉะนั้นฝากไปถึงทุกๆสโมสรครับลองใส่ใจในเรื่องของการสื่อสารกับแฟนบอลดูผมว่านี่จะเป็นหนึ่งในการสร้างมูลค่าให้กับทีมของคุณจริงๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ติดตามความเห็นส่วนตัวได้ทุกสัปดาห์ก็จะมานั่งแชร์ความคิดเห็นแล้วก็อะไรน่าสนใจในทุกสัปดาห์นะครับผมฝากไปติดตามแอปพลิเคชัน bonthai.com ด้วยนะครับผม iOSAndroid รวมไปถึงที่สำคัญเลยคือเสื้อของ TDBT Merch นะครับคอลเลคชันใหม่รอทุกคนอยู่ไปซื้อได้ที่เพจ Facebook TDBT Merch นะครับผมวันนี้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ